สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโบเมลดาแม่บ่นอยากอุ้มหลานรับมีคุยอเล็กเรื่องแต่งงานล่าสุดสาวโบออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องความรักหลังคุณแม่บ่นว่าอยากอุ้มหลานพร้อมฟุ้งภาพงานแต่งในหัวที่ถึงขนาดคุยกับแฟนหนุ่มอเล็กถึงเรื่องชุดแต่งงานแล้วก่อนพูดลอยๆใส่แหวนทุกนิ้วยกเว้นนิ้วนางอะถามถึงที่คุณแม่ของเราออกมาบอกว่าไม่อยากได้ลูกชายแต่อยากได้หลานเจ้าตัวกล่าวว่าคือแม่พูดให้ฟังหลายรอบแล้วว่าอายุ 27-28 มันก็ถึงช่วงวัยที่ควรจะมีลูกเพราะด้วยสภาพร่างกายมันพร้อมแล้วแหละแต่ว่าด้วยเราก็อยากทำงานก่อนถามว่าคุณแม่เปรยแบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจในตัวพี่อเล็กด้วยหรือเปล่าเจ้าตัวกล่าวว่าไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าเรื่องหัวใจวินาทีเดียวก็เปลี่ยนกันได้อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องแต่งกับคนโน้นคนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนกันได้ถามว่าแต่คุณแม่พูดบ่อยมากเรื่องอยากอุ้มหลานเจ้าตัวกล่าวว่าใช่แม่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้อยากมีจริงๆหรอกถ้ามีตอนนี้ก็ไม่ได้ป่ะข้ามขั้นไปเลยนะแต่ถ้าพูดถึงสมัยนี้จะท้องก่อนแต่งจะอะไรก็ตามขอให้สองคนรักกันก็โอเคถือไม้เท้ายอดทองกระบองเท่านี้กระบองยอดเพชรพร้อมหัวเราะถามว่าอย่างที่บอกว่าอเล็กอยากแต่งงานอยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้ติดอยู่ที่เราเหรอหรือว่ารอแค่เขามาขอก็พร้อมเลยเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆก็ทั้งสองอย่างค่ะเราเองก็พร้อมเขาก็พร้อมแต่ว่าเราก็ต้องทำงานแล้วก็ด้วยวัยเมื่อก่อนเคยตั้งแพลนเอาไว้ว่าอายุ27คือแต่งงานมีลูกแหละแต่ว่าด้วยการทำงานและรู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตพอที่จะเป็นแม่คนขนาดนั้นถ้าหนูมีลูกก็น่าจะโอ้โหสงสารลูกมาเกิดเหมือนกันนะที่ต้องมาอยู่กับแม่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอแม่โตก่อนนะลูกต้องมีแม่เมื่อพร้อมถามว่าอายุประมาณเท่าไหร่ดีเจ้าตัวกล่าวว่าคิดว่าก็คงประมาณ30ค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ